สวัสดีครับทุกคนครับเอาละครับสวัสดีวันจันทร์นะครับผมก็ยังรีวิวไม่หมดเลยนะครับสำหรับตัว Epic Player ของอเมริกาใต้นะครับบาติสต้ากับเดริสันเดี๋ยวขอดูเวลาก่อนนะฮะผมก็ยุ่งๆมากช่วงนี้นะที่ลงคลิปทันนี่คือแบบว่าบริหารเวลาสุดๆจัดๆแล้วนะครับทุกคนแล้วมีแพ็คใหม่มาอีกแล้วนะครับวันจันทร์นะครับผม Marius Midfielder นะครับผมมาอีก1แพ็คนะครับผมก็เป็นแพ็คกองกลางสัปดาห์ที่แล้วนะครับเป็นแพ็คกองหลังนะครับผมอันนี้กองกลางคาดว่าจันทร์หน้านะครับสัปดาห์หน้านะครับผมก็คงเป็นกองหน้านะหรืออาจจะเป็นปีกหรืออาจจะแยกกันหรือจะรวมกันนะแต่ผมว่าน่าจะรวมกันนะครับจะเป็นฟอร์เวิร์ดเดอร์มันจะเป็นรวมพวกปีกด้วยกองหน้าด้วย CF ด้วยกองหน้าต่ำอะไรพวกนี้นะครับผมอ่ะก็ว่ากันไปครับเพราะฟุตบอลโลกจะจบแล้วนะครับผมก็ตอนนี้เข้าสู่รอบ4ทีมสุดท้ายใช่ป่ะเขาคงวางแผนไว้แล้วแหละว่าสัปดาห์ไหนจะเป็นแพ็คอะไรนะครับผมแต่ยังไม่ทราบว่าสัปดาห์หน้าจะมีใครมาบ้างนะว่าเดี๋ยวต้องรอดูเกมอัปเดตวันพฤหัสอีกทีนึงถึงจะทราบนะครับมาดูแพ็คนี้ครับก็มา8คนนะฮะกองกลางจอมอัจฉริยะถ้า8คนนี้ไม่มีนักเตะที่เข้ารอบ4ทีมสุดท้ายหรือรอบรองชนะเลิศเลยนะครับผมโคเอเชียอาร์เจนตินาฝรั่งเศสโมร็อกโกไม่มีเลยนะครับผมก็ถือว่าปลอบใจทีมที่ตกรอบแต่จริงๆเขาไม่รู้หรอกเกมไม่รู้หรอกว่าใครจะเข้ารอบจะตกรอบนะครับเพราะว่าแพ็คนี้เนี่ยเขาทำตั้งแต่พฤหัสแล้วนะครับเขาออกแบบมาตั้งแต่พฤหัสแล้วนะครับว่ากองกลางแพ็คนี้จะมีนักเตะใครบ้างนะครับผมมาดูกันครับลีออนกอริสกาบ็อกซ์ทูบ็อกซ์นะครับผมอันนี้เป็นค่าพลังเริ่มต้นนะครับแล้วก็เป็นการ์ดประเภทการ์ดไฮไลท์ไม่ใช่เทนนิ่งการ์ดนะครับการ์ดไฮไลท์เราจะต้องเอามาอัพก่อนนะฮะกอริสกานะครับกอริสกานี่ตัน95นะครับไม่รวมโบนัสนะครับเซอร์เก้มิเลนโควิชซาวิชนะครับจากเซอร์เบียนะฮะกอริสกาจากเยอรมันนะครับซาวิชจากเซอร์เบียนะครับผมตัวนี้เป็นโฮเพเยอร์นะครับผมตัน94นะไม่รวมโบนัสนะฮะโฮเพเยอร์ก็น่าสนใจเหมือนกันเด้อกอริสกาบ็อกซ์ทูบ็อกซ์นะครับเปียเตอร์ซิเลนสกี้ครับผมจากโปแลนด์นะครับตัวนี้ก็เป็นโฮเพเยอร์94นะครับผมไม่รวมโบนัสนะครับผมรวมก็น่าจะเป็น97นะครับเดี๋ยวยังไงแต่ถ้าตัวไหนน่าสนใจนะครับผมก็แนะนำได้อยากจะเห็นรีวิวตัวไหนนะครับผมโคมัสปาเต้ครับจากกาน่าปาเต้ร่างนี้93นะครับไม่รวมโบนัสนะครับเป็นมิดฟิลด์ตัวรับสายบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ว่ะมันจะมีแต่พวกแบบบ็อกซ์ทูบ็อกซ์โฮเพเยอร์นะครับเดี๋ยวดูตัวต่อไปนะครับเวสตันแมคเคนนี่ครับผมจากสหรัฐอเมริกานะครับผมตัวนี้ก็เป็นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์เล่นหน้าได้ด้วยนะครับนี่มิดฟิลด์ฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับผมแมคเคนนี่ตัน92นะครับไม่รวมโบนัสนะครับการิชาก้าครับผมจากสวิตเซอร์แลนด์ตัวนี้เป็นแองเกอร์แมนนะครับไม่ใช่บ็อกซ์ทูบ็อกซ์โฮเพเยอร์อย่างเดียวนะครับแองเกอร์แมนเป็นตัวปักหลักนะครับผมเป็นตัวรับอะชาก้า92นะครับตัวแสบเลยคริสเตียนอีลิกเซ่นครับผมจากเดนมาร์กนะฮะก็เป็นครีเอทีฟเพลย์เมเกอร์นะครับเล่นมิดฟิลด์ตัวรุกได้ตัวกลางตัวรับก็เล่นได้นะครับผมแต่ว่าครีเอทีฟเพลย์เมเกอร์แสดงผลบางตำแหน่งนะไม่ได้แสดงผลที่ DMF นะครับผมเล่นมิดฟิลด์ฝั่งซ้ายฝั่งขวาได้นะครับอีลิกเซ่น94นะครับผมว่าน่าจะมีหลายคนที่อยากได้อีลิกเซ่นนะครับ ID นี้ผมก็เปิดเป็นฟูลแมนยูไว้นะครับซื้อแพ็คแมนยูไว้เดี๋ยวจะลองลุ้นว่าจะได้อีลิกเซ่นหรือเปล่านะครับตัวสุดท้ายครับจากออสเตรเลียครับอารอนมอยนะฮะ5ดาวเหมือนกันนะเนี่ยตัน92นะครับอารอนมอยนี่คือบ็อกซ์ทูบ็อกซ์นะครับคือ5ดาวทุกตัวเลยนะครับเวลาลุ้นก็ไม่ต้องลุ้นว่าเป็นกี่ดาวนะฮะแล้วก็ไปลุ้นทีเดียวว่าจะเป็นใครนะครับผมถามว่าตัวไหนน่าสนใจในแพ็คนี้นะคือถ้าเอาตามทีมผมนะครับถ้าเอาตามทีมนี้นะโอ้โหอีลิกเซ่นมีแล้วนี่หว่าอีลิกเซ่นได้ตัวนี้มาแล้วนะครับเดี๋ยวนี่อันนี้แพ็คที่ซื้อแมนยูไว้นะครับก็แพ็คแมนยูเนี่ยไม่มีอีลิกเซ่นนะครับผมก็แต่ผมได้อีลิกเซ่นไอ้ร่างสีฟ้ามาแล้วเมื่อกี้เนี่ยดังนั้นถ้าถามว่าอยากได้ใครมากที่สุดนะฮะเปิดได้3ครั้งนะครับเปิดได้3ครั้งนะครับไม่ใช่5ครั้งนะครับเปิดได้แค่3ครั้งเท่านั้นถามว่าอยากได้ใครมากที่สุดถ้าเอาตามความสามารถเลยนะครับผมชอบกอริสกามันทรงเครื่องดีนะครับผมเป็นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ด้วยนะครับกอริสกาเป้าหมายมือ1แต่จริงๆอยากได้อีลิกเซ่นด้วยแต่ว่ามีอีกร่างนึงแล้วอ่ะแต่ถ้าได้ก็ดีอีลิกเซ่นก็ด้วยอ่ะอีลิกเซ่นด้วยก็ได้อ่ะอยากลองเล่นเซเลนสกี้เหลือเกินครับเป็นโฮเพเยอร์นะครับอยากลองเล่นนะบอกไม่ถูกเลยอ่ะคือเบอร์1อ่ะกอเรสกานะครับเบอร์2อีลิกเซ่นนะฮะตัวอื่นเนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็เซเลนสกี้หรือว่าซาวิสนะครับผมมาลุ้นกันดีกว่าครับเปิด3ครั้งให้หมดเปิดได้แค่3ครั้งเท่านั้นไปเลยครับครั้งแรก5ดาวทุกตัวอยู่แล้วนะครับไปครั้งแรกกอริสกามาก่อนเลยชอบมากๆ5ดาวอยู่แล้วครับไม่ต้องลุ้นดาวมี5ดาวทุกตัวอยู่แล้วนะครับแล้วก็ธงชาติไม่ได้ไปไหนนะโอ้มอยรอคุณอยู่สวัสดีแพ็คนี้อารอนมอยรอคุณอยู่นะครับอารอนมอยจากออสเตรเลียครับส่งเข้าประกวดแต่ค่าพลังแกก็5ดาวอยู่นะเปิดไปตัวแรกผ่านไปครับนี่มันดีที่ไม่ซ้ำกับ
ไม่มีโอกาสเปิดซ้ำเหมือนกับภาคที่แล้วนะครับไปครั้งที่2ครับเสียงนี่ไม่ค่อยจะมีนะเนี่ยช่วงนี้วุ่นๆเหลือเกิน5ดาวชัวร์อยู่แล้วต้องเป็นเสื้อสีขาวอ่ะเยอรมันเยอรมันหันหลังเสื้อขาวเสื้อขาวคลิปดำสวิตเซอร์แลนด์การไอ้ชาก้าป่ะชาก้านี่เป็นเองแค่แมนนะครับอ่ะโอเคก็น่าลองเหมือนกันนะไม่เคยลองจริงจังเหมือนกันนะหรือว่าเป็นโอกาสอันดีที่เปิดได้จะได้ลองจริงจังใช่ไหมไปครั้งสุดท้ายเปิดได้แค่3นะครับเมียเสื้อขาวหน่อยเสื้อขาวแล้วก็เล่นกล้าปลอบใจหน่อยมาตัวสุดท้ายเลยเบอร์ปาเต้ไม่ได้ตัวที่อยากได้สักตัว ตัวที่เล็งไว้ไม่ได้สักตัวโอ้เกมคงคิดว่าลองเล่นตัวอื่นบ้างไงอย่าไปเล่นแบบตัวอยากได้ตัวเดิมๆตัวเดิมๆลองเล่นตัวอื่นบ้างนะครับแล้วแพ็คมันก็อันตรธานหายไปนะครับผมส่วนอีเวนต์เนี่ยเราสามารถเล่นเปิดฟรีได้ไหมไม่ได้นะครับแพ็คนี้ปกติไม่ได้นะครับก็มีทัวร์อีเวนต์ของ Spanish League มานะครับมีอีเวนต์เพิ่มเข้ามาวันนี้นะฮะแต่ว่าของรางวัลที่ได้ก็30,000 GP นะฮะ 30,000 GP นะครับทำแต้ม 1,500 point นะครับโอเคครับแพ็คนี้ใครเปิดได้ตัวไหนแพ็คไหนนะครับผมก็คอมเมนต์พูดคุยกันหน่อยนะครับผมแล้วก็อยากจะให้รีวิวตัวไหนเป็นพิเศษหรือเปล่านะครับหรือว่าจะให้กลับไปรีวิวบาติสตูต้าก่อนนะครับก็สามารถคอมเมนต์แนะนำได้เลยนะครับผมวุ่นวายมากนะช่วงนี้โอเคนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ